จีน่าเดอะเฟสสวมชุดเจ้าสาวออร่าพุ่งเชียร์ละค่ะแม่แตกตื่นเชียร์ละค่ะสวมชุดเจ้าสาวทางที่เพิ่งจะคบกันจีน่าเดอะเฟสลองชุดแต่งงานหลังจากเปิดตัวแรงคบกับทอยปฐมพงษ์ค่ะเปิดใจครั้งแรกหลังจากที่ร่วมแถลงข่าวจีเอ็ม2021ในวันที่3ธันวาคม2563กับความสัมพันธ์กับหนุ่มทอยค่ะแม่หลังจากที่ฝ่ายชายออกมายอมรับว่ากำลังศึกษาดูใจกันอยู่ยืนยันไม่ได้คบซ้อนกับมุกวรณิชแต่ก็ยังมีดราม่าลงจนได้ละค่ะครั้งนี้ทางด้านสาวจีน่าเองก็เกิดการติดแฮชแท็กแฟนใหม่น่าคุ้นกับการคบแฟนเก่าเพื่อนรู้ว่าทอยเลิกกับมุกแล้วถามว่าลำบากใจไหมตอนที่เขาเข้ามาจีน่าได้ตอบกับตนกับมุกเราก็สนิทกันประมาณนึงแบบเพื่อนในวงการแต่ไม่สนิทกันแบบปรึกษากันได้อะไรขนาดนั้นเราไม่ได้พาที่เป็นเรื่องส่วนตัวด้วยกันเลยไม่ได้อยู่ที่แบบกลุ่มเดียวกันเลยไลฟ์สไตล์ของตนนั้นกับไลฟ์สไตล์ของสาวมุกมันคนละแบบกันเลยค่ะแต่ถามว่าลำบากใจไหมก็อย่างที่บอกทุกคนชัดเจนหมดค่ะเราจะทำยังไงกับคนที่ยังเข้าใจเราผิดสาวจีน่าตอบว่าให้เวลาเป็นเครื่องพิสูจน์ก็แล้วกันค่ะถามว่าได้คุยกับหนุ่มทอยเรื่องข่าวบ้างไหมก็มีคุยกันบ้างนะเราก็ได้กำลังใจค่ะทั้งคู่คุยกันมาสักระยะหนึ่งก็เวลานานแค่ไหนแล้วสาวจีน่าบอกว่าให้ลองไปถามหนุ่มทอยดูเพราะว่าสาวจีน่าตอบว่าไม่เท่าไรเองค่ะหนูไม่ได้นับต้องไปถามเขาและสาวจีน่าเองยังบอกอีกว่าไม่ลำบากใจเลยหากมีคนจับตาใช้ชีวิตปกติค่ะแล้วก็ยังคงทำงานร่วมกับมุกได้ปกติส่วนทัวร์ที่เขามานั้นก็อยากจะบอกว่าใจเย็นๆหน่อยนะเบาหน่อยเบาแหมเรียกได้ว่างานนี้ก็ขอให้ใช้วิจารณญาณกันด้วยละค่ะ